สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเกมการแข่งขันนัดที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้เจอกันกับเมกาวตีนั้นเป็นอะไรที่พลิกมากๆนะคะหลายคนก็จะบอกเลยนะคะว่าพลิกนรกจริงๆนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมทาง IBK ถึงพลิกเอาชนะทางเรสปาร์คไปได้ในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะคะแข่งกันไปถึง5เซตเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นเซต1กับเซตที่2เนี่ยทีมเวิร์คของทาง IBK ไม่ดีเลยนะคะระบบทีมเนี่ยเรียกได้ว่าแย่เลยก็ว่าได้นะแต่พอเข้าสู่เซตที่3เซตที่4และเซตที่5เท่านั้นเลยค่ะทุกคนโอ้โหองลงกันมาเลยทีเดียวนะคะสู้กันแบบสนุกมากๆแล้วก็เป็นทาง IBK ที่สามารถเอาชนะทาง Red Spark ของเมกาวตีไปได้3ต่อ2เซตสกอร์ทั้งหมดนะก็คือ14ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ18และ15ต่อ11ค่ะการแข่งขันลากไปถึง5เซตเลยค่ะทุกคนโดยที่เซตที่1นะคะระบบของทาง IBK นั้นยังถือว่าเป็นรองของทาง Red Spark อยู่มากนะเพราะว่าทีมเวิร์คเนี่ยรวนมากๆเลยนะผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวรับตัวตีทั้งพโยซึงจูทั้งอเบอร์ครอมบี้นะคะก็ดูรวนๆแปลกๆนะคะทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ดีหรือแม้แต่ผู้ก็ยังดูรวนๆด้วยนะคะในเซตที่1เริ่มต้นมาก็โดนนำไกลเลยค่ะทาง Red Spark เนี่ยไปแตะที่11แต้มแล้วส่วนทาง IBK Altos ยังอยู่ที่3แต้มอยู่เลยค่ะหลังจากนั้นเฮดโค้ชของทาง IBK ก็เปลี่ยนเอาชมพู่ออกมาค่ะแล้วก็ส่งคิมฮาคยองซึ่งเป็นตัวเซตสำรองของทาง IBK ลงมาแทนนะคะทำแต้มไล่มาได้เรื่อยๆเป็น19ต่อ8นะคะคราวนี้นะคะพอถึงแต้มที่21ต่อ8ซึ่งเป็นทาง Red Spark 21นะแล้วก็ IBK นั้น8โค้ชก็เอาชมพู่ลงมาค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าคิมฮาคยองนั้นจะเล่นไม่ค่อยออกนะคะพอเอาชมพู่ลงมาเนี่ยอเบอร์ครอมบี้ก็ตกได้ค่ะแล้วก็เป็นไฮเยริมนะคะที่บล็อกได้ในช่วงนี้ทำแต้มที่11ให้กับทาง IBK Altos ได้ค่ะในจังหวะนี้นะคะฮวางมินขยองเหมือนเล่นไม่ค่อยออกด้วยนะทุกคนทุกอย่างมันดูฝืดๆไปหมดเลยนะมันไม่ลงล็อกมันไม่ลงรอยกันหมดเลยนะคะแต่ว่าทาง IBK ก็สู้สุดใจค่ะช่วยกันทำแต้มสลับกันระหว่างพโยซึงจูแล้วก็ไฮเยริมนะคะไล่มาได้จากเมื่อกี้แต้มอยู่ที่11ก็ขยับขึ้นมาเป็น14แต้มค่ะสุดท้ายก็เป็นทางโจวานามิลาน่าปิดเซตที่1ไปได้ให้กับทางเรสปาร์คด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ14ค่ะเข้าสู่เซตที่2นะคะทาง IBK ก็ยังเป็นฝ่ายตามทาง Red Spark อยู่นะคะทุกคนแต่ก็พยายามไล่มาเรื่อยๆนะจนมาเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2แล้วก็เสมอกันอีกครั้งอยู่ที่4ต่อ4ค่ะจากนั้นนะคะชมพู่พรพันธ์ก็เซตส่งบอลสวยๆให้เพื่อนนะคะจนเพื่อนตบได้แล้วก็พลิกมานำได้ค่ะมาเป็น7ต่อ5ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นทาง IBK Altos ที่มีคะแนนขึ้นนำแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าผู้เล่นของทาง IBK ยังมีความรวนๆอยู่นะคะยังไม่ลงตัวเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็เป็นทาง Red Spark ที่มีเกมรุกดีไม่ว่าจะเป็นโจวานามิลาน่าแล้วก็เมกาวตีสลับกันทำแต้มจนทาง Red Spark นั้นก็ขึ้นนำเป็น10ต่อ9ค่ะคราวนี้ Head Coach ของ IBK ก็เกิดความเครียดเลยนะคะขอเวลานอกเรียกคุยกับลูกทีมเลยค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นผลค่ะทุกคนในช่วงกลางๆเซตค่อนไปทางปลายเซตเนี่ยทาง IBK Altos เนี่ยยังตามอยู่หลายแต้มเลยนะคะโค้ช IBK ก็เลยเอาชมพู่กับอเบอร์ครอมบี้ออกเพื่อที่จะเล่นสูตรหน้า3นะสุดท้ายก็ตามไม่ทันเหมือนกันค่ะทาง Red Spark เนี่ยเขานำไปไกลแล้วอยู่ที่สกอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22ต่อ17นะคะโค้ชจึงเอาชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแล้วก็อเบอร์ครอมบี้กลับลงมาเล่นใหม่อีกครั้งแต่ฟอร์มก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะเท่ากับว่าในเซตที่2นี้ก็เป็นทาง IBK Altos ที่พ่ายให้กับ Red Spark ไปได้ด้วยสกอร์17ต่อ25นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเท่ากับว่าทาง Red Spark เนี่ยนำอยู่2ต่อ0เซตแล้วนะเราคนที่นั่งดูเนี่ยไต่นั่งดูต้องสารภาพเลยนะว่าพอจบเซตที่2เนี่ยส่วนตัวไต่คิดว่า IBK เนี่ยแพ้แน่ๆเพราะดูจากฟอร์มการเล่นวันนี้ดูไม่แข็งแรงเลยนะคะมันรวนไปหมดนะทุกคนยังดูไม่ลงตัวกันเลยนะ
คะแล้วทางเรสปาร์คเนี่ยเล่นบอลเร็วได้ดีแต้มก็ไหลได้ดีโจวาน่ามิลาน่าก็ตบเอาเลยนะทุกคนวันนี้บอลเข้ามือโจวาน่ามากๆจนโค้ชเนี่ยเขาบอกกับมือเซตเลยนะหมายถึงโค้ชของทางเรสปาร์คเนี่ยเขาบอกกับมือเซตเลยว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะส่งบอลไปให้โจวาน่าเลยเพราะว่าวันนี้โจวาน่ามิลาน่าฟอร์มปังมากๆเลยค่ะพอเข้าสู่เซตที่3ค่ะ IBK ก็เริ่มองลงค่ะทุกคนคราวนี้การแข่งขันมันก็มันมากขึ้นสนุกมากยิ่งขึ้นเข้าสู่เซตที่3 IBK รวบรวมพลังมาเต็มที่ช่วงแรกของเซตที่3ยังตามอยู่นะเพราะว่าเมกาวตียังทำแต้มได้ตลอดค่ะในช่วงคะแนนที่6ต่อ8ซึ่งทาง IBK เนี่ย6 Race Park 8นะคะฮวางคมินยองก็ตบไล่มาเป็น7ต่อ8จากนั้นอเบอร์ครอมบี้ตีออกค่ะก็เขาก็หนีห่างออกไปนะคะจากนั้นIBK ก็พยายามทำแต้มไล่มาเรื่อยๆเป็น9ต่อ10ค่ะคราวนี้เฮดโค้ชของทางเรสปาร์คก็เริ่มกังวลแล้วนะคะเรียกลูกทีมมาคุยนะคะขอเวลานอกแล้วก็เรียกลูกทีมมาคุยเพื่อที่จะปรับการเล่นต่างๆนานานะแล้วก็ในจังหวะที่โค้ชขอเวลานอกตรงนี้เนี่ยล่ะค่ะเฮดโค้ชของทาง IBK ก็มีการปรับกลยุทธ์เหมือนกันส่งยุกโซยองลงมาแทนฮวางมินคยองค่ะเอาฮวางมินคยองไปพักข้างสนามนะคะซึ่งยุกโซยองเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวสำรองที่มีการเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วมากๆวันนี้เห็นฟอร์มการเล่นของเธอถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะพอยุกโซยองมาลงค่ะก็กลายเป็นว่าเธอช่วยทำแต้มได้ดีนะคะมาเสมอกันอยู่ที่12ต่อ12จากนั้นพโยซึงจูก็ช่วยหยอดนะคะจากที่แต้มตามอยู่ก็พลิกมานำค่ะช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยเป็นทาง IBK Altos นะคะที่ทำคะแนนได้3แต้มรวดติดต่อกันกลายมาเป็น17ต่อ16นะคะแล้วชมพู่เนี่ยไหวพริบดีมากๆมองเห็นยุคโซยองแล้วก็ส่งเซตบอลให้สวยๆเลยนะและต้องขอชื่นชมเลยนะคะว่าวันนี้ยุคโซยองเนี่ยเล่นเข้าขากันกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้ดีจริงๆเพราะว่าทั้ง2คนนี้ดูมีไหวพริบที่เร็วมากๆแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันได้เร็วนะคะเล่นบอลสูตรกับพรพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะจะมีจังหวะที่ชมพู่นั้นเล่นบอล2ด้วยนะคะแล้วก็ได้แต้มมาอีก1แต้มทางเรสปาร์คเขาเห็นชมพู่เล่นบอล2เขาก็เล่นบอล2บ้างค่ะเขาก็ได้แต้มมาเช่นเดียวกันถือว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆเหมือนกับเป็นการดวลกันระหว่างมือเซตเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนและในจังหวะต่อมานะคะยุคโซยองก็เข้าบอลได้ดีกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะตีทั้งบอลทับเอ็กด้วยนะจังหวะเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยทีเดียวพาทีมเนี่ยขึ้นนำเรสปาร์ครัวๆเลยนะคะทำแต้มได้รัวๆเลยนะคะจากที่แต้มเนี่ยนำอยู่23ต่อ19ก็มาเป็น24ต่อ19จากการตบของอเบอร์คอมบี้และในช่วงแต้มสุดท้ายของเซตที่3เมกาวตีก็ตีออกไปเองค่ะก็กลายเป็นว่าทาง IBK Altos นั้นสามารถเอาชนะทางเรสปาร์คไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ19ค่ะในเซตที่3นี้การเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนมากๆจากการที่เฮดโค้ชของทาง IBK นั้นส่งยุคโซยอนลงมานะคะซึ่งถือว่าลงมาแทนฮวางมินคยองแล้วเธอทำหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวละครลับเลยนะเข้าสู่เซตที่4ค่ะทุกคนจิตใจของทางนักกีฬาฝั่งทาง IBK เนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถเอาชนะในเซตที่3ทุกคนก็เริ่มมีแรงมีความฮึดสู้นะคะแล้วในเซตนี้เนี่ยใจสังเกตเห็นเลยนะว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยคอยให้กำลังใจเพื่อนในทีมตลอดเธอเป็นเหมือนกัปตันทีมอ่ะคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดเลยนะคะซึ่งดีมากๆนะและในเซตที่4ฟอร์มแบบโอ้โหฟอร์ม IBK มาแรงมากๆค่ะขึ้นนำเรสปาร์ค4ต่อ0ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็นำต่อเนื่องเป็น7ต่อ1นะคะแล้วก็เป็น8ต่อ1จากการพลาดของเมกาวตีเองห่างกันถึง7แต้มเลยนะคะจังหวะต่อมาก็จะเป็นจังหวะที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดส่งบอลสวยๆให้ยุคโซยองอีกเช่นเดียวกันค่ะตีรัวๆเลยช่วงนี้คะแนนก็ไหลมาทาง IBK รัวๆเลยนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นอเบอร์ครอมบี้ตบเป็นแต้มให้กับทาง IBK ประกอบกันกับชเวจองมินที่บล็อกได้พโยซึงจูก็ตบได้อีกค่ะโอ้โหแต้มเนี่ยไหลมาเรื่อยๆเลยนะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ18ต่อ11แล้วนะคะวันนี้เราได้เห็นการเซตลูกยากๆของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะซึ่งเป็นการเซตที่อยู่นอกเซตเตอร์โซนค่ะต้องยอมรับในฝีมือของชมพู่พรพันธ์จริงๆนะคะแม้ว่าลูกยากๆเธอก็เซตให้เพื่อนแล้วก็ตีเป็นแต้มได้นั่นเองค่ะและในที่สุด
เซตที่4นี้นะคะยุคโซยองก็เป็นคนทำแต้มปิดเซตที่4ให้กับทีมได้สำเร็จนะคะสกอร์ทั้งหมดก็คือ25-18ถือว่ายุคโซยองโดดเด่นมากๆค่ะน้ำหนักมือดีด้วยเวลาที่เธอตีบอลเนี่ยตีแรงตีหนักจริงๆค่ะโอ้โหดุเดือดมากๆเลยนะตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ที่2-2เซตต้องไปตัดสินกันต่อในเซตที่5ค่ะเข้าสู่เซตที่5ก็ยังเป็นฟอร์มของทาง IBK ที่มีความร้อนแรงมากกว่า Respark ค่ะในช่วงต้นเซตนะคะเกือบๆกลางเซตแล้วเนี่ยก็นำมาตลอดนะคะอยู่ที่7-6หลังจากนั้นอเบอร์ครอมบี้ตบสวยๆจากระยะ3เมตรขึ้นนำเป็น8-6ค่ะยุคโซยองตบอีกแล้วค่ะทุกคนนำเป็น9-6ค่ะอเบอร์ครอมบี้บล็อกลูกตบของเมกาวตีได้อีกนะคะทำแต้มที่10ให้กับทีมแล้วจะมีจังหวะที่เมกาวตีนั้นพลาดเองด้วยนะคะจากนั้นก็เป็นทาง IBK ซึ่งนั่นก็คือพโยซึงจูนะคะที่มีจังหวะพลาดเองเช่นเดียวกันและในช่วงเซตที่5นี้นะพโยซึงจูถือว่าโดดเด่นมากๆพอเธอพลาดลูกต่อไปเธอก็ทำได้คืนนะคะทำแต้มคืนให้กับ IBK ได้ทั้งตบทั้งบล็อกโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นพโยซึงจูค่ะที่สามารถปิดเกมนี้ได้นะคะทำแต้มที่15ให้กับ IBK Autos ได้นะคะสกอร์ในแต้มนี้ก็คือ15-11นั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะคะตั้งแต่เซตที่2เนี่ยแฟนๆ IBK รวมถึงตัวไต่เองก็ถอดใจแล้วนะว่ายังไงก็แพ้แน่นอนแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะแพ้3-0เซตเลยใครจะไปคิดคะทุกคนว่าเซตที่3กลับมาฮึดสู้เซตที่4ก็เอาชนะได้อีกแล้วก็มาชนะในเซตที่5อีกกำลังใจเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วขอนับถือเลยนะอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของสมาธินะคะสมาธิของผู้เล่นของทาง IBK วันนี้ดีมากๆทุกคนเนี่ยมีสมาธิกันดีจริงๆอาจจะมาช้าหน่อยนะในเซตที่1กับเซตที่2อาจจะยังรวนๆหน่อยแต่ก็ถือว่ามานะในเรื่องของสมาธิในเรื่องของความนิ่งนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เฮดโค้ชของทาง IBK แก้เกมได้ดีที่เอายุคโซยองลงมาแทนฮวางมินขยองนั่นเองค่ะและวันนี้ MVP ก็คือยุคโซยองค่ะซึ่งเป็นผู้เล่นดาวรุ่งเป็นตัวละครลับของแมตช์นี้เลยก็ว่าได้นะคะเธอเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆค่ะโดดเด่นมากๆวันนี้ก็ต้องยก MVP ให้กับเธอไปเลยนะคะส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดผู้เล่นจากประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าเซตได้ดีมากๆวันนี้อย่างที่ต่ายบอกไปมีจังหวะการเซตลูกยากๆของชมพู่ให้เห็นเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวต่ายจะนำจังหวะสวยๆของชมพู่มาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะเอาละค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ